Hi guys, สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เจอกันนานนะคะ Long time no see, I've been busy for a week and the next week as well ก็ข้าก็จะยุ่งอีกหลายวันนะคะฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราก็จะคุยเล่นๆไปด้วยเนาะชิลๆขำๆก็มีเพื่อนถามมาว่าอยากได้ไอเดียแต่งร้านนะคะคือแต่งร้านไปแล้วแบบว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย My friends asked me about the idea of decorating the bistro so I will give you an easy way to get an idea on decorating how to decorate your bistro very easy way there's two option ก็คือง่ายๆจะมีอยู่2อันอ่ะ this one แป๊บนึงนะคะthe first oneis to visit the friends your friends which has a high level they usually decorate it in a like beautiful bistro or some player who has like equal same level as you ก็คือให้ไปหาเพื่อนที่เลเวลใกล้เคียงกับเรานะคะเขาอาจจะแต่งธีมเดียวกับเรา maybe they dress up the same theme as we arecurrently let's see I go to Huyan นะคะลองไปหาเพื่อนน่าจะคนจีนชื่อ Huyan oh this theme is advanced than me she go much further than me so I want this one ก็อันนี้ก็ชีแอดวานมากนะคะก็ดูไว้เป็นธีมในอนาคตของเรานะคะ so I'll collect like data for my future themeI want to buy piano ก็อยากซื้อเปียโนเหมือนกันนะ furniture income deco จะมีที่เป็นเปียโน where's the piano yeah I want to buy this one oh it's different it's a quality grand piano and grand piano and a grand piano ก็นะคะใช้ ruby มันก็จะไฮโซนะคะ108ถ้าใช้ตั้ง2ล้านก็จะได้ตังค์ทีละ 24,000 นะคะ100ครั้งถึงจะคืนทุนนะคะ It will like break even after the 100 times of collecting coins here okay 100ทีกว่าจะคืนทุนนะ100ทีคูณ1วันกับอีก12ชั่วโมงอาจจะหารครึ่งอาจจะสัก2 3เดือน like say like 2 or 3 monthit will break even ก็โอเคนะ 2-3 เดือนคืนทุนก็ขำๆนะคะ okay I will spend some time for rubies here I want this ruby so I will take my time doing these things and I willaccept my friend เดี๋ยววันนี้จะไปชมบ้านเพื่อนกันนะคะใครอยากออกทีวีออก YouTube channel เล็กๆน้อยๆของเรานะคะเดี๋ยวลองติดตามดูว่าเพื่อนๆจะได้ออกทีวีของเราหรือไม่นะคะก็มีคนมาช่วยแล้วนะคะคนนี้กิ่งก้านนี่เป็นแบบขาประจำมากขอบคุณคุณกิ่งก้านนะคะยังอยู่ไหมยังดูคลิปเราอยู่ไหมนะแต่ว่าเขามาช่วยเราตลอดเลยมาช่วยส่งเรือด้วยนะคะก็ขอบคุณจริงๆสีชมพูเหรอเสียดายจังโอเคไม่เป็นไรอ่ะ about the theme the second way to find an idea นะคะก็ที่เราอยากจะบอกว่าแบบที่หาไอเดียที่ดีง่ายๆ is a set decoration here ก็คือมาที่เมนู set decoration นี่เลยแล้วก็ดูธีมของคุณที่คุณต้องการอ่ะคุณอยากดูเวเนเซียใช่ไหมคุณ go to set decor เลยคุณก็ดูเลยโอ้ how beautiful นะแล้วก็มีบริดจ์ตรงนี้มีเกตมีวางของตกแต่งที่พื้นตรงนี้มีโต้มีสิงโตมีสะพานมีขุดคลอง like a canal tile นะคะเป็นกระเบื้องที่เป็นรูปบ่อเขาเรียกอะไรอะคลองขุดคลองเข้าไปซ้ายตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะ it's very beautiful and you have to pay attention to the size here too ก็คือให้ดูไซส์ของร้านด้วยว่าร้านของธีมเนี่ยที่เขาแต่งเนี่ย 18x18 แล้วของเราถึงหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่ถึงเราก็อาจจะต้องแบบลดสเปคนิดนึงโต๊ะอาจจะน้อยลงหน่อยหรือว่าแบบ
สะพานอาจจะแบบคลองอาจจะคอดหน่อยแคบหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ Okay, so now I'm decorating a Christmas. The next one is luxury black. Let's see. I think my friend's is beautiful, more beautiful. คิดว่าเพื่อนเมื่อกี้ที่ไปดูนี่เขาแต่งสวยกว่าอีกนะSuli, can you play piano? ก็นะคะเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม Decorate like this. Spend 800 rubies นะคะใช้800 rubies เพื่อแต่งตามนี้เลยไม่สวยเท่าไหร่เราว่าเพื่อนแต่งสวยกว่าจริงๆแล้วก็ไหนไปดูอันแบบท้ายๆอุ้ย Luxury แล้วก็จะเป็น Candy House แล้วโอ้ย Candy House นี่ก็แบบสุดยอดสุดยอดมากๆนะคะความน่ารักฟุ้งฟิ้งสุดขีดอะสุดฤทธิ์สุดเดชมากOkay, so I will go to visit my friend. Another message? Message ว่า Thank you, I'm on YouTube นะคะเลยไม่ได้รับเพื่อนใหม่เลย Okay, I will like accept my friend request. Invite here, let new friend. Okay, friend ที่เลเวลต่ำกว่าเรา20 level เราจะได้กระดิ่งสีชมพูแล้วเราจะได้หัวใจเยอะเป็นพิเศษนะคะ If your friend has lower level up toMore than 20 level, you will get a pink bell and you will get 20 hearts when you click on it, which is great source of hearts. ดีมากเลยนะมันแบบเป็นที่ที่เก็บหัวใจได้ดีมากวันหนึ่งเราก็จะมีลิมิตนะคะ The limit of ringing the bell is here and borrow staff is here. ก็คือเราไม่สามารถจะแบบจัดเต็มได้ทุกสิ่งอย่างนะคะเราก็จะมีลิมิตนิดนึงแต่ว่าLike if your friend has very few income decoration ก็ทำใจนิดนึงนะคะขำๆก็เป็นเพื่อนกันไปช่วยเหลือกันแต่ถ้าแบบให้เราแนะนำเลยก็แบบถ้าอยากรวยมากๆนะไปหาเพื่อนที่เขายังมีเพื่อนไม่เยอะแต่เขามี income decoration เยอะซึ่งมันก็จะไม่ง่ายนักหรอกนะคะแต่ก็จัดไปนะคะHello คุณณัฐวรรณ12นะคะอย่าบอกนะว่านี่เป็น ID ที่12ไม่ใช่ใช่ไหม Okay so I'll like go to visit my friends I would say เดี๋ยวขอไล่จากต่ำสุดโดนไปละ if your friend has unranked here maybe it means that your friend didn't play anymore and the decoration income decoration is not active there is no one working อย่างนี้เป็นไปได้สูงว่าเพื่อนจะไม่ active นะคะถ้า2อันนี้เป็น unranked แล้วก็ income decoration เนี่ยไม่มีขึ้นหน้าอวตารเพื่อนเลยนะคะไอตัวเนี้ยตัวอันแรกมันมีคะแนนได้เพราะว่าคือถ้าเพื่อนมาร้านเขาก็จะได้แต้มอะไรแบบนี้มันก็ได้แม้ว่าเขาจะไม่เล่นเนาะ so I will delete this friend เราก็อาจจะลบเพื่อนคนนี้นะคะคาถาฮัลโหลสวัสดีค่ะ oh I got this oneBuy item from the market stand providing. Okay, let's go back. Let's go back แป๊บหนึ่งนะคะ like I will make. ต้องทำอะไรนะ make drink หรืออะไรนะ I want ruby. Oh, hello. สวัสดีค่ะคนนี้ก็ขาประจำ like Chinese friends. Okay.I got free ruby. Okay, very good. Buy my item from the market. นะคะ As you see in the market nowadays, there are only midnight red and a map. ก็อย่างที่เห็นนะคะในตลาดส่วนใหญ่จริงๆก็จะมีขายเนี่ย midnight red กับอีตัวแผนที่ซึ่งไม่มีใครต้องการมากนักนะคะก็ถ้าอยากขายออกได้เงินเยอะๆก็ซื้ออย่างอื่นมาขายนะคะที่ไม่ได้ต้องแพงมากขนาดมิดนะครับก็ได้นะคะซื้อ Devil Mail Fry ก็ได้เหมือนเรานะแล้วมันจะขายออกง่ายมากๆจริงๆบอกเลย I have this one เราไม่เข้าใจว่าทำไม Snow White ของเราถึงแบบเป็นสีเขียวตลอดเลยอ่ะ A lot of Yeah I lack a lot of things so
I have to make it first เดี๋ยวนะขอทำอาหารก่อนนิดนึงรอสัก10นาทีก็ได้5นาทีก็ได้อะสเต็กร้อยหล่อเหลือเกินนะคะไม่ใช่สเต็กสิหมูอบเนาะโอเค and I will collect I stuck on this quest for a long time like waiting for scarecrow to double the dish คือสแกร์โคเนี่ยไม่ยอมกินเบิ้ลสักทีนะแล้วก็เท่าไหร่ทีก็ไม่กินเบิ้ลเราก็เลยไม่ผ่านเควสนี้สักทีแค่4ครั้งอะแต่เรากดมาแบบเยอะมากแล้วนะคะตัวอื่นก็เบิ้ลเอาเบิ้ลเอาแต่สแกร์โคตัวหุ่นไลกาก็ไม่เบิ้ลสักทีคือแบบเราเอือมละอามากกับมันจริงๆคือเกมทำไมใจร้ายอย่างนี้นะScarecrow กำลังจะมากินนะ so I will like collect my potions throughout the game เพื่อนคนไหนอยากได้ potion ไหม I don't know จริงๆเวลาเพื่อนยืมสตาร์ไปอ่ะเราแอบอยากได้ potion นะตอนนี้ เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากได้อะไรกันนะก็คอมเมนต์บอกไว้ในสเตตัสก็ได้หรือว่าตั้งชื่อสตาร์ไว้ก็ดีนะคะว่าอยากได้ให้ไปเกาะไหนนะคะ like you can put the one map you want your staff to go to which map you can post them to like the staff name or your status to let your friend knowBurn double please double burn จะ burn จะ burn ไม่ burn again he is not requested second dish yeah okay ไปหาเพื่อนต่อดีกว่านะคะโนเบล if your friend has an icon like the order that means cheese or he is active นะคะก็ชัวร์ๆเลยนะคะว่า active เพราะว่าจะมาตั้งเรือกันเองไม่ได้ but do not apply a list okay I will apply นี่นะคะก็ apply หนึ่งไป but then you earn some event coin นะเวลามาร้านเพื่อนก็กด ตึ๊กเนี่ยก็จะได้ event coin นะ hello just xiu นะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้Hello, เปียนี่นะคะเปียนี่คนไทยหรอชื่อเหมือนจีนเลยก็ยืมสตาร์ก็ได้ไม่ยืมก็ได้นะคะไม่กล้าอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านผิดนะคะ สวัสดีนะคะตรงนี้เป็นแบบโกลเด้นเบลเนาะ I would like to go to Pink Bell from Pink Bellจุฬาลักษณ์นี่ก็เล่นมานานเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะไม่ค่อยมีคำ decoration ให้เราเล่นเลยอะนะคะ I will go to like lower level ตุ๊กตุ่นคุณตุ๊กตุ่นสวัสดีค่ะอันแรงค่ะน่าจะเลิกเล่นไปแล้วมีเทรดเอ๊ะมีเทรดที่แปลว่าเล่นหรือเปล่านะไว้ก่อนคนนี้เล่นค่ะคีซี่คีซี่สวัสดีจ้าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่นแบบอะไรเงี้ยก็แนะนำว่า Queen Alice นี่ไม่คุ้นหน้าเลยคนนี้ก็อันแรงเนาะคนนี้ก็อันแรงเลยดีนะคะนี่ก็นานแล้วมีขายของเหรอคนนี้ก็อันแรงนะคะนี่ก็อันแรงไดเจอบุไม่ใช่อันแรงเหมือนกันเราคงจะต้องเคลียร์เฟนกันนิดนึงนะคะอันแรงโอเคยาวๆเลยจ้ะถึงควีนซี่ป่ะโอเคไปกันต่อนะคะควินซี่ยังเล่นอยู่ซาซาซากินะคะก็ไม่เล่นแล้วสวัสดีจ้าซา
ซาซากิแองเจลผักบุ้งไม่เล่นแล้วหรอไทกุ้งไม่เล่นแล้วหรอไทกิงไม่เล่นแล้วหรอเยอะมากนะคะเพื่อนที่ไม่เล่นแล้วเราก็จะลบไปนะคะทยอยมาลบทิ้งมีคนจีนมีคนไทยซานจิโกซานกิโกไม่เล่นยาวเลยกาจังก็ไม่เล่นแล้วหรอที่ต้องเคลียร์เพราะว่ามีเพื่อนที่รอแอดเราอยู่นะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนได้แค่200คนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เคลียร์เลยก็จะเป็นการไปปิดกั้นเพื่อนคนที่จะได้มาใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็ฉะนั้นเราก็ต้องเคลียร์บ้างอะไรบ้างกระจังนานามิจิบ๊ายบายนะคะโจ๊กเกอร์คือคนเลเวลน้อยๆเนี่ยถ้าแบบเขาถอดใจแล้วก็อาจจะหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้ก็เคยเล่นด้วยกันอยู่สักพักหนึ่งนะแต่ก็ไม่เล่นแล้วใช่ไหมไม่เล่นเงินก็ขออนุญาตนะคะเอฟูมูนฟูมูนฟูมูนเหมือนเพิ่งแอดกันมาเลยนะฟูมูนยังอยู่ไหมจ๊ะฟูมูนฟูมูนอาจจะไม่อยู่แล้วมีวางขายของที่ไม่น่าจะต้องขายนะจ๊ะคนทุกคนซื้อได้ก็เดี๋ยวว่ากันไปนะจ๊ะlet's go to see my like more higher level friendBut first, let me cook something and receive the potion here. My password. ที่ password สำหรับขายของนะคะเราจะขายน้ำสีม่วงให้เพื่อนๆที่แบบดู YouTube ของเราเนี่ยเราลองขาย Midnight like many hours. It doesn't sell yet. 5566. My password always be 5566. If you watch my YouTube, you can come to collect this purple.periodically ก็มาจิ้มได้เลยนะจ๊ะส่วนใหญ่เราจะล็อกไว้รหัสนี้สำหรับคนที่เป็นแฟน YouTube ของเรานะคะอาจจะมีเปลี่ยนนะคะ in future I might change the password so like if you like to get it and you don't know the password come back to my YouTube channel and then you will get themtwo more okay thank you very much scarecrow จ๋ารอมาตั้งนานเนี่ย I wait for this for a long time you know okay let's make quality dish quality dish is a good source of money you know ก็การทำ quality dish เป็นอะไรที่แบบได้เงินดีนะคะถ้าใครแบบใครอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องขยันทำ quality dish เยอะๆมันขายได้จานละหลักหมื่นหลักแสนนะคะก็ทำไปนะคะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะคะทุกคนก็อย่าลืมมา accept ของตรงนี้ด้วย like the item in the box here is always like 7 days to expire ก็อย่าลืมมากดนะคือ like 1สัปดาห์ต้องมากดสักทีหนึ่งนะคะโอ้ย reward from admin what I got free 10 rubies from what from the event or something very good thank you นะคะแล้วก็เดือนที่แล้วก็ได้ตัว income deco ที่เป็นอ้าวว้าในอินเทอร์เน็ตก็หวังว่าincome decorationนั้นจะไม่หายนะyeah เพื่อนๆคะ and it's update the and the red ticket is here เราก็เห็นมานานแล้วว่ามันมี red ticket นะคะก็ไม่รู้ว่ามันได้มาจากไหนนี่ไงเขามีแจกกันแล้วเขาบอกว่า just log in นะคะ access my secret bistro every Saturday Sunday Monday in JulyAnd you get the two lucky box ticket, but the reward will be given out only once.
ืออันนี้เราอ่านแล้วเรางงๆนิดนึงว่าให้ล็อกอินให้ครบ3วันนี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ในเดือนกรกฎาคมแล้วเราจะได้ Lucky Box Ticket คูณ2แล้วเขาบอกว่าเงินของรางวัลเนี่ยให้แค่ครั้งเดียวนะคือเราไม่รู้ว่ามันจะให้เมื่อไหร่ Reward Date บอกว่าเป็น Every Saturday, Sunday, Monday but you said only given once บอกว่าจ่ายให้รางวัลแจกรางวัลแค่ครั้งเดียวแต่ว่า Reward Date วันที่ให้รางวัลเนี่ยบอกว่าทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันจันทร์ I quiteLike confusing about this rules, but so got อะไรนะก็ just log in every day so you will get it in some way ก็ log in ทุกเสาร์อาทิตย์และจันทร์แล้วกันเนาะก็น่าจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงได้เมื่อไหร่ I'm not sure about the reward date but I'm sure we will get if we log in like 3x4นะประมาณ around 12 days that they have specified Saturday Sunday Monday in July every Saturday Sunday Monday ก็น่าจะได้แบบน่าจะได้ของนะก็เป็นตั๋ว Lucky Box นะ I really love to have that it's a like this Lucky Box red ticket here and you canRandom these for free. I've got a lot of money, so I might play Lucky Box for maybe I get the good. Oh my god! I got the rhythm game. Oh my god! I stop by this. I really appreciate this. It's like oh my child is so.มึนน่ะตามึนมากเลยลายใครเลือกลายกระเบื้องวะ คือไม่ได้ตั้งใจกดหรือว่าตั้งใจเนี่ยโอเคไปดูที่ storage income declaration ต้องไปเอา I have to like go to the box before yeah very good very lucky today thank you god it moved มันขยับด้วยอ่ะสุดยอดโอเคเมนู edit storage place where should I place you ไว้ข้างๆกันนะจ๊ะ oh it's busy ขยับนิดนึงได้ไหมไม่ได้I want it to be close together. Okay, that's fine. That's good now. ก็คิดว่าดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มีคำ decoration เพิ่มขึ้นมา2ชิ้นนะคะก็มาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะเป็น free all free นะคะ until I got the lounge. จนกว่าเราจะได้ lounge เนี่ย lounge นี่เราคงจะแบบให้เฉพาะคนที่แบบจริงจังกับเราจริงๆนะคะซึ่งเราเนี่ยเราก็เล็งไว้นานแล้วนะคะหลายคลิปแล้วก็สักวันหนึ่งมันจะเป็นของเรานะคะ Where is my lounge? Where is my lounge? I want to show you my lounge. Income decoration special here. Yeah, 550. Almost there. It's like 120 something.นะคะอีก100กว่ารูบี้เราก็จะได้แล้วอีกชั่วโมงนึงเราก็จะได้อีก2รูบี้แล้วก็ I want to complete the collection to get this one but it is maybe a hard thing to do oh you bow angel fish you bow เมื่อกี้มันขยับนี่นะคะปกติมันก็ไม่น่าจะขยับได้นะแต่ก็ตลกดีที่มันขยับได้ okay I've got นี่นะคะ158ตัวแล้วมันก็เป็นอีเวนท์ที่นะมีโอกาสได้พวกนี้ so I will random it for a few oh I'm so lucky today วันนี้ดีใจมากเลยวันนี้โชคดีค่ะคือแบบนะปกติมันจะไม่ได้เป็นตัวแรกเลยอะที่เราเคยได้นะก็จะได้พวกเนี้ยเกรด B เกรด B
เอาสักอีกสัก2ตัวแล้วกันเรื่อยๆนะคะมันก็ยังดีก็ยังดีขอ A สักตัวหนึ่งนะขอ A สักขอ S สักตัว I've already got this one sadly Pecula มาอีกแล้ว Pecula มาซ้ำนะจ๊ะก็เดี๋ยว placement นิดนึงคนที่ไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาโอเค1นาทีเนาะโอเค fine I'll go back to the shop and what is the provide drink okay provide drink นะคะ I will wait for them ก็เราจะเล่นไปเรื่อยๆสักพักนึงนะคะ จริงๆเราจบคลิปนี้เลยดีกว่าก็เดี๋ยวคงไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ผมก็คงได้ไอเดียในการแต่งร้านในการเดี๋ยวลืมอีเวนต์ของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะเป็นของที่ดีทีเดียวนะคะก็ Don't forget to log in Saturday, Sunday, Monday on July to get those what again please to get a free lucky box ticket Saturday, Sunday, Monday exactly นะคะก็อย่าลืมทำกิจกรรมมันด้วยนะคะเราจะหาไม่เตือนนะคะของฟรีและดีมีที่นี่นะคะ My Secret Disco There is also an event here if you purchase Lucky Box of Fortune like you have to spend Ruby นะก็ต้องซื้อ Lucky Box ที่มี Ruby มันก็จะนับแล้วมันก็จะอยู่ก็แบบ bonus reward here like this 300 rubies but you have to spend like hundreds of them to get that bonusก็นะคะโอ้ได้แล้วเย้ I've got event coin the first อันที่เป็นอันแรก the first event which give you 20นะคะ you have to like use a switch between your shop and your second floor or your shop and theYour bistro and the furniture shop. You like that you go to the edit one because it will be reset the customer. นะคะก็คือแบบให้กดอย่างเงี้ยเพื่อ reset customer ให้เข้าร้านมา and then you click to peculiar, click to the white one, click to the blue one. คือมันต้องกดแบบคนละ5อันใช่ไหมที่มันมีให้เลือก3ตัวอย่างเงี้ยก็ใช้การรีเซ็ตหน้าแบบนั้น to get a very quicker time to complete นะก็จะแบบได้ผ่านเควสนี้เร็วขึ้นนะมันมี5เควสต่อวันก็จะได้มีเวลาไปทำเควสอื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบเปิดให้เพื่อนๆมาช่วยเหลือด้วยนะคะ come and helpYour friend will be rewarded with ticket, pink or yellow. Which I really love the yellow ticket. I will manage my staff over here. I want to change Pecula to...Hello. So that she will get more มีแค่ตัวเดียวเนาะฟูมนี่ไม่ใช่โอเคโอ้ I've got two I've got angel fish and beta ไปได้มาตอนไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็อีเวนต์คอยสำคัญกว่าวัตถุดิบนะสำหรับเราอยากได้อีเวนต์คอยเยอะๆมากกว่าฉะนั้นเราก็จะเอาพวกเนี่ยพวกสตาร์ทสเปเชียลสำหรับเนี่ยเพื่อนั่นโอเค I will start a party time soon but in this clip video I would like to say bye bye and thanks for watching ก็ if you have any question don't forget to comment below orfollow my other videos that I made for Thai fans and
like international fan. Thanks for watching. Bye bye. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครเป็นเพื่อนใหม่ของเราสนใจแอดเราก็แอดมาได้เลยนะคะชื่อของเรานี่เลยตัวอักษรสีเหลืองนะคะ AALALAL นะคะแอดมาได้ You can add me as your friend and like help each other. Thank you. Bye bye.